ทดลองฟังกับอมรินบุ๊กส์พอดแคสต์หลับฝันดีนะแม่จา๋าซอมีแอเขียนวิทยาจันพันธ์แปรบทที่1ความทรงจำแรกสุดในบรรดาความทรงจำทั้งหมดของคุณคืออะไรเหรอครับรองเท้าสีแดงค่ะ รองเท้าสีแดงที่แม่ซื้อให้มันเป็นความทรงจำแรกสุดของฉัน 1. เช้ามืดเวลา3.37นาฬิกานาทีของวันที่17เดือนมิถุนายนมีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่แขวงอึงอำ่ำทันทีที่เรื่องการเกิดเพลิงไหม้ที่แขวงอึงอำ่ำถูกแจ้งมายังศูนย์ดับเพลิงในเขตนำสันรายละเอียดทั้งหมดก็ได้ส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในเขตตะวันตก ตำรวจบริเวณใกล้เคียงและนักนิติวิทยาศาสตร์จากห้อง l ลบแห่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพร้อมเพรียงอีสังอุกผู้ตรวจการเพลิงไหม้สังกัดกองบัญชาการดับเพลิงซึ่งกำลังเข้าเวรอยู่ในเวลานั้นได้รับแจ้งเหตุขณะกำลังนอนบนเตียงในห้องพักพนักงานพอดีสังอุกขยี้ตางวงเงียลุกขึ้นจากที่นอนเมื่อเห็นข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ เขาเพิ่งจะทิ้งตัวลงนอนตอนตีหนึ่งหลังจากเขียนรายงานเสร็จและงีบพักไม่ถึงสองชั่วโมงด้วยซ้ำเปลือกตาของเขาหนักอึง้งเหมือนจะปิดลงมาตลอดแต่พอได้สัมผัสสายลมเย็นนอกอาคารสติก็ถูกปลุกขึ้นอากาศเย็นฉ่ำยามค่ำคืนช่วยพัดไล่ความรู้สึกเนอะหนะไปจนหมดสังอุกเดินตรงไปที่ลานจอดรถก่อนจะขึ้นรถเขารีบโทรหาตำรวจสืบสวนอยู่ดงชิก คู่หูของตัวเองเสียงปลายสายค่อนข้างอู้อี้เหมือนคนที่เพิ่งตื่นมารับโทรศัพท์ตื่นแล้วบอกว่าตื่นแล้วไงล่ะพวกตำรวจนครบาลคงโทรไปแจ้งเรื่องแล้วต่อให้สังอุกไม่เห็นเขาตรงหน้าก็พอนึกภาพอีกฝ่ายในตอนนี้ออกเขาคงกำลังลุกขึ้นจากเตียงนอนอยู่ในภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นพยายามตั้งสติไม่ให้หลับไหลไปอีกรอบอาจกำลังสั่นศีรษะสลัดไล่ความง่วงนอนทั้งที่ดวงตาย,ยังปิดอยู่ คอยเงี่ยหูฟังเสียงคู่สนทนาผ่านโทรศัพท์มือถือนิสัยของตำรวจสืบสวนอยู่บางครั้งก็คล้ายกับเด็กๆแตกต่างจากรูปร่างสูงใหญ่ของเขาซังอุกต้องทนกลั้นขำไว้แจ้งคู่หูให้ออกไปยังสถานที่เกิดเหตุโดยด่วนเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาเลยนะครับเดี๋ยวก่อนครับตำรวจสืบสวนอยู่ร้องเรียกขึ้นขณะที่เขากำลังจะวางสาย สังอุกตั้งใจฟังว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรที่ไหนนะตอนได้ยินคำถามนี้เขาคิดว่าถ้าไม่ใช่ก่อนหน้านั้นอีกฝ่ายยังสลึมสลือจัดก็เพื่อยืนยันสถานที่อีกครั้งแขวงอึงอําครับครั้งนี้ที่แถวแบกระยอนซากิวหาแยกโรงเรียนมัธยมไปชุงอําหลังจากยืนยันสถานที่เรียบร้อยสังอุกได้ยินเสียงถอนหายใจเฮือกใหญ่จากปลายสาย ก่อนเสียงตำรวจสืบสวนอยู่จึงเงียบหายไปชั่วขณะเขาคงกำลังเรียบเรียงความคิดอยู่สุดท้ายก็บ่นเสียงงึมงำออกมาสังอุกเดาว่าอีกฝ่ายกำลังสะบดดาขณะสลัดผ้าห่มลุกขึ้นสังอุกรู้สึกไม่ต่างกันจึงเอ่ยปากพูดขึ้นบ้างผมเองก็อยากจะบ้าตายเหมือนกันรู้รู้เตรียมตัวอยู่เจอกันที่เกิดเหตุนะสังอุกวางสายลงเปิดประตูขึ้นรถไปอย่างว่องไว ขณะเสียบกุญแจเปิดสัญญาณไฟบนหลังคารถเขาเหล่มองนาฬิกาตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ขว่าช่วงเช้ามืดมีรถวิ่งบนท้องถนนไม่มากหลังจากขับผ่านประตูซุงระเยไปพอถึงมูอักแจใช้เวลาราวๆยี่สนาทีก็น่าจะถึงที่หมายเขารีบเร่งเครื่องระหว่างขับรถมาในหัวของเขานึกถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ในแขวงอึงอ่าที่เกิดขึ้นหลายครั้งหลายครา จนถึงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาเกิดเหตุรอบวางเพลิงในแขวงนี้มากกว่า5ครั้งตอนนี้แค่ใครที่นี่จุดไม่ขีดก็อาจเป็นเรื่องขึ้นได้เหตุการณ์ครั้งแรกเกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์ฮิลสตดเขต7แขวงอึงอำ่ำแถวโรงพยาบาลอ่นพยองในเขตกรุงโซเป็นเขตก่อสร้างอพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่ใต้ภูเขาแผ่กระยอนที่นั่นคับข้างไปด้วยรถบรรทุกและวัสดุก่อสร้าง ตอนเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่ถนน,นวัดแผกระยนเนื่องจากบริเวณนั้นเป็นทางเข้าไปสู่เขตก่อสร้างจึงไม่มีใครเสียชีวิตมีเพียงแค่วัสดุก่อสร้างกับไม้อัดในไซ์งานถูกไฟไหม้เสียหายแต่ก็เป็นมูลค่าไม่มากในวันนั้นมีคนงานเดินออกตรวจตราสถานที่จึงพบเพลิงไหม้ตั้งแต่แรกเขารีบโทรไปแจ้งสถานีดับเพลิงทันที เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่พบสาเหตุเพลิงไหม้เป็นพิเศษจึงสรุปว่าไฟไหม้ครั้งนั้นเกิดจากก้นบุหรี่หรืออาจเป็นไฟไหม้โดยประมาททั่วไปเว่าหลังจากนั้นแขวงอึงอําได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงขั้นต้องรื้อคดีแรกที่สรุปว่าเป็นเพลิงไหม้โดยประมาทขึ้นมาสืบสวนใหม่เมื่อสืบค้นข้อมูลอย่างละเอียดพบว่า ไซ่งานก่อสร้างนั้นจะปิดประตูเข้าออกในช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงานแถวนั้นไม่มีใครอยู่หรือสามารถเข้าไปได้เจ้าหน้าที่จึงสันนิษฐานว่าอาจเป็นการรอบวางเพลิงเพลิงไหม้ที่ร้ายแรงที่สุดคือครั้งที่3หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้มีการตั้งหน่วยสืบสวนเฉพาะกิจร่วมกันระหว่างอ e ีซังอุกผู้ตรวจการสังกัดกองบัญชาการดับเพลิงกับยูดงชิกตำรวจสืบสวน หน่วยพิสูจน์คดีพเพลิงไหม้ผแผนกนิติวิทยาศาสตร์สังกัดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติขึ้นในเวลานั้นพเพลิงไหม้เกิดขึ้นบริเวณโบสถ์แขวงอึงอำ่ำหลังโรงเรียนประถมอึงอำ่ำฝั่งตรงข้ามถนนวัดแพกระยอนเมื่อปะทะกับพายุทรายเหลืองไฟก็ยิ่งลุกลามเผาบ้านเรือนติดกันถึงสามหลังมีครอบครัวหนึ่งเสียชีวิตขณะนอนหลับถึงสคนจึงเป็นการสูญเสียที่ร้ายแรงมาก พยานเล่าว่าระหว่างเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงานกะดึกเขาเห็นคนน่าสงสัยที่จุดเกิดเพลิงไหม้ชั่วอึดใจหลังจากใครคนนั้นเดินหายไปเปลวไฟก็ลุกโชนขึ้นท่ามกลางบ้านเรือนของผู้คนแต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นมืดมากเขาจึงไม่สามารถบอกรูปพรรณสันฐานของอีกฝ่ายได้สังอุกออกตามหาก้อนชี้เท้าเพื่อหาต้นเหตุของเพลิงไหม้ร่วมกับตำรวจสืบสวนอยู่ แต่ไม่พบหลักฐานยืนยันและต้นพเพลิงทั้งคู่สะดุดเข้ากับอุปสรรคอย่างจังเท่าที่พวกเขารู้ละแวกนั้นเกิดความขัดแย้งกันระหว่างบริษัทก่อสร้างกับประชาชนในเขตพื้นที่พัฒนามานานแล้วซึ่งเรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นการรอบวางพเพลิงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อพ้นเขตมูอักแจขณะที่รถของสังอุกเล่นผ่านสามแยกคงเจไปทางถนนโมแลแน เสียงโทรศัพท์มือถือของเขาก็ดังขึ้นตอนนี้นายอยู่ที่ไหนเสียงของตำรวจสืบสวนอยู่ค่อนข้างแห่พร่าถึงแล้วหรอครับเปลราฉันกำลังจะไปไหนบอกว่าเจอกันที่เกิดเหตุไงล่ะครับครั้งนี้ครั้งที่ห้าแล้วใช่ไหมน่าจะใช่ครับเมื่อไม่ได้ยินเสียงอีกฝั่งพูดต่อสังอุกจึงถามตำรวจสืบสวนอยู่เพื่อความแน่ใจอีกครั้งก่อนวางสายลงมีอะไรอีกไหมครับ เมื่อกี้ฉันฝันไม่ดีเลยฝันต่อให้ไม่มีเรื่องฝันร้ายมาเกี่ยวข้องแค่พวกเขาได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่คาดเดาว,ว่าอาจเป็นการลอบวางเพลิงหัวใจก็กระสับกระส่ายไปหมดสังอุกจินตนาการถึงภาพตำรวจสืบสวนอยู่กำลังอ่อนแอในหัวของเขาไม่เคยมีภาพอีกฝ่ายเป็นแบบนั้นมาก่อนเลยคู่หูของเขาคงเครียดจัดเพราะเหตุการณ์รอบวางเพลิงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสังอุก กับตำรวจสืบสวนอยู่จะออกตรวจตราที่เกิดเหตุด้วยกันแต่สถานะของทั้งคู่แตกต่างกันงานที่สังอุกทำคือสอบสวนผู้เสียหายพยานหาร่องรอยหลักฐานที่เหลืออยู่หรือสภาพของจุดเกิดเหตุค้นหาเหตุเพลิงไหม้กับต้นเพลิงส่วนตำรวจสืบสวนอยู่จะต้องลงลึกในแง่ของคดีรอบวางเพลิงและคดีอาชญากรรม หลังจากการสืบสวนครั้งที่หนึ่งร่วมกันอีกฝ่ายต้องพิสูจน์ประเด็นการเกิดเพลิงไหม้ค้นหาหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุพร้อมกับหาเบาะแสของคนร้ายคดีทั้งหมดถึงจะคลี่คลายลงได้ในขณะที่สัง,ก,สงกัดกองบัญชาการดับเพลิงสามารถสรุปงานของตัวเองหลังตรวจจุดเกิดเหตุได้ทันทีแต่ตำรวจสืบสวนอยู่สังกัดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพิ่งเริ่มต้นงานของเขาหากเพลิงไหม้นั้นมีสาเหตุจากการรอบวางเพลิง งานของเขาไม่มีทางจบลงจนกว่าจะรู้ตัวคนร้ายและไขคดีได้สำเร็จทั้งสองซึ่งทำงานร่วมกันมักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีเสมอแต่ความเครียดของเขาเทียบกับตำรวจสืบสวนอยู่แทบไม่ติดอีกทั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้เกิดเหตุรอบวางเพลิงในแขวงอึงอ่ำขึ้นอย่างต่อเนื่องยิ่งไขคดีไม่สำเร็จก็ยิ่งผวาผวัง ตามปกติแล้วหากเกิดเพลิงไหม้ทั้งคู่ไม่จำเป็นต้องเร่งร้อนออกปฏิบัติหน้าที่ทว่าเนื่องจากคดีรอบวางเพลิงในแขวงอึงอําหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งคู่จึงถูกเรียกตัวออกไปปฏิบัติหน้าที่ทันทีที่เกิดเหตุขึ้นฟังอุกไม่กล้าพูดประโยคติดปากเหมือนทุกครั้งถ้าวันนี้จับตัวคนร้ายได้คดีนี้ก็จบแล้วเรื่องแบบนี้ก็ไม่เกิดขึ้นอีกนายไม่เชื่อเรื่องความฝันหรืองไงเชื่อครับตอนที่แม่ท้องผม แม่ฝันว่าจะมีเด็กมาเกิดแต่ผมไม่ได้เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพราะความฝันนั้นซะหน่อยเอ๊ะผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหรือยังครับสังอุกอยากปรับอารมณ์ของตำรวจสืบสวนอยู่จึงโยงไปเรื่องความฝันของแม่ด้วยน้ำเสียงร่าเริงต่างจากเวลาปกติเพราะว่าตำรวจหนุ่มฟังเรื่องนี้เป็นครั้งที่สิบแล้วเขาจึงวางสายลงก่อนที่สังอุกจะพูดจบ สังอุกอมยิม้มวางโทรศัพท์มือถือลงแล้วเร่งความเร็วของรถขึ้นอีกจากบริเวณห้าแยกโรงเรียนมัธยมปลายชุงอัมผู้คนที่ผ่านไปมาสามารถเห็นเพลิงไหม้ได้เต็มสองตาบริเวณถนนใหญ่ในขณะนี้มีรถชะลอความเร็วกับชาวบ้านที่ออกมายืนมุงเหตุการณ์อยู่ทำให้รถของสังอุกแล่นเข้าไปยังจุดเกิดเหตุได้ยากเย็นแม้เขาจะเปิดสัญญาณไฟบนหลังคารถ แต่กว่าจะแทรกเข้าไปถึงถนนวัดแพรกระยอนได้ก็ต้องส่งเสียงประกาศเตือนหลายครั้งขับเลี่ยงบรรดาชาวบ้านที่ยืนออ,อยู่สั่งอุกเลือกจอดรถไว้ในตรอกแคบๆฝั่งหนึ่งเมื่อเข้าไปในจุดเกิดเหตุเขาเห็นเจ้าหน้าที่ทั้งหลายกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเร่งร้อนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและรถดับเพลิงกำลังเคลื่อนจากถนนใหญ่เข้าประชิดกองเพลิงรถพยาบาลถูกเรียกมาเพื่อรับตัวผู้บาดเจ็บ ตำรวจที่ถูกเรียกตัวมากำลังจัดการเคลียพื้นที่ดูแลชาวบ้านละแวกนั้นซึ่งลนลานตื่นขึ้นเพราะตกใจข่าวไฟไหม้ไปจนถึงช่วยคนที่ติดอยู่ในจุดเกิดเหตุท่ามกลางความโกลาหลเท่าที่สังอุกประเมินด้วยสายตาคร่าวๆขนาดเพลิงไหม้ค่อนข้างใหญ่โตมากเขาวเบนสายตาไปทางควันไฟที่ยังลอยฟุ้งขึ้นโชคดีที่ควบคุมเพลิงไหม้ไว้ได้แล้ว หน่วยกู้ภัยเตรียมเข้าไปยังจุดเกิดเหตุสังอุกมองไปรอบๆตะโกนบอกพนักง,งานดับพเพลิงเขตตะวันตกที่รู้จักกันผ่านเหตุรอบวางพเพลิงต่อเนื่องให้ตั้งใจทำงานขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกคนกำลังปฏิบัติงานกันมือเป็นระวิงชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่หุ่นล่ำสันตัดผมเกรียนปรากฏตัวขึ้นแม้จะเห็นจากไกลๆก็รู้ว่าเขาคือตำรวจสืบสวนอยู่หลังลงจากรถ ตำรวจสืบสวนยูพยายามรักษาภาพลักษณ์เร่งฝีเท้าเดินมาที่จุดเกิดเหตุทว่าสุดท้ายก็อดใจไม่ไหวหาวอดใหญ่ออกมาพร้อมสั่นศีรษะไปมาซ้ำๆสังอุกตรงไปหาเขาทันทียังไม่หายง่งวงนอนอีกหรอครับสังอุกชวนคุยแต่ผู้ฟังทำหน้าบึ้งตึงจ้องมองสายน้ำที่พนักง,งานดับเพลิงฉีดเขาคงเพิ่งเข้านอนเช่นกัน เพราะคดีรอบวางเพลิงต่อเนื่องทําให้นายตํารวจหนุ่มต้องตามสืบสวนวุ่นวายท่าทางน่าจะเหนื่อยจัดคนบ้าคนเดียวเล่นเอาเสะเดือดร้อนไปหมดนั่นสิครับความอึดอัดใจของตำรวจสืบสวนอยู่แสดงผ่านสีหน้าอย่างชัดเจนเขามองไปรอบๆพอเห็นตำรวจในชุดเครื่องแบบซึ่งกำลังควบคุมสถานการณ์อยู่ก็เดินเข้าไปทักตำรวจคนนั้นรายงานข้อมูลต่างๆรวมทั้งพยานผู้เห็นเหตุการณ์ เมื่อทั้งคู่ถามหาคนแจ้งความเขาก็ชี้ไปทางร้านมินิมาร์ทบอกว่าอยู่ที่นั่นด้านหน้าร้านมินิมาร์ตมีผู้คนมากมายกำลังยืนพูดคุยกันอยู่ดูเหมือนพวกเขาน่าจะออกมาดูเหตุการณ์นาแล้วครั้นเห็นว่าควบคุมเพลิงไหม้ไว้ได้เรียบร้อยก็เริ่มทยอยกลับบ้านไปทั้งสองเดินเข้าไปในร้านมินิมาร์ตแต่ไม่พบใครที่นั่นตำรวจสืบสวนอยู่จึงออกมาหน้าร้านถามหาคนแจ้งความ วัยรุ่นใส่เสื้อเชิ้ตลายทางโผใบหน้าตื่นตระนกออกมาเขาทำงานพิเศษที่ร้านมินิมาร์ทแต่ไม่ยอมเป้าร้านแวบออกมายืนมองเหตุการณ์และพูดคุยกับชาวบ้านแทนผมเป็นคนแจ้งความเองครับผมเป็นผู้ตรวจการเพลิงไหม้อยางให้คุณช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เห็นครั้งแรกให้ฟังหน่อยครับสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เด็กหนุ่มเขาเกาศีรษะเหล่มองตำรวจสืบสวนอยู่ เปิดปากเล่าเรื่องที่ตัวเองเห็นตอนนั้นน่าจะประมาณตีสามครึ่งละมั้งครับไม่มีลูกค้าในร้านผมรู้สึกง่วงเลยอยากไปสูดอากาศนอกร้านพอเดินออกมาก็เห็นควันไฟลอยขโมงขึ้นมาจากอาคารตรงนั้นแล้วเปลวเพลิงก็ขยายใหญ่ขึ้นผมตกใจเลยรีบโทรแจ้งความนายตำรวจมองไปทางซอยที่เด็กหนุ่มชี้สีหน้านิ่งเรียบคล้ายกับครุ่นคิดอะไรบางอย่าง ในซอยนั้นเดินทะลุไปที่ไหนได้บ้างมันเป็นซอยตันครับแล้วตอนที่คุณโทรไปแจ้งความเห็นคนน่าสงสัยบ้างไหมครับในที่เกิดเหตุเห็นใครวิ่งหนีออกมาบ้างไหมหรือก่อนเพลิงจะลุกไหมคุณเห็นคนแปลกหน้าเดินวนเวียนแถวนี้หรือเปล่าไม่เลยครับอย่างที่บอกผมง่วงนอนเลยออกมาด้านนอกตอนโทรแจ้งความก็ไม่ค่อยมีสติด้วยสิ ตำรวจสืบสวนอยู่ยื่นนามบัตรให้เด็กหนุ่มบอกว่าเขานึกอะไรออกให้โทรหาได้ทันทีก่อนเดินเข้าไปในซอยนั้นบนพื้นหน้าปักซอยเจิ่งนองไปด้วยน้ำซึ่งไหลล้นออกมาจากสายยางของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพวกเขาเดินตามสายยางไปในซอยมีควันขมุกขมัวลอยฟุ้งอยู่ลิบๆหน่วยกูย้ภัยอุ้มเด็กหญิงอายุประมาณสิบขวบวิ่งสวนออกมา นายตำรวจหนุ่มเพ่งสายตาไปที่เด็กน้อยโดยไม่รู้ตัวภาพของเธอสะดุดตามากทำให้เขาที่กำลังจะเดินเข้าซอยหมุนตัวกลับไปมองแผ่นหลังของหน่วยกู้ภัยซึ่งเพิ่งอุ้มเด็กหญิงออกไปหน่วยกู้ภัยพาเด็กหญิงไปฝากไว้กับรถพยาบาลแล้ววิ่งกลับเข้าไปในซอยอีกครั้งเจ้าหน้าที่บนรถพยาบาลห่มผ้าให้เธอถามหาบัตรแผลบนร่างกายเะว่าเด็กหญิงไม่ตอบเอาแต่จ้องมองไปในซอย เธอกระชับกอดตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ซึ่งอุ้มออกมาจากบ้านที่เกิดเพลิงไหม้ตำรวจสืบสวนอยู่จ้องมองใบหน้าของเด็กน้อยเงียบเธออาจกำลังรู้สึกสะเทือนใจอย่างรุนแรงดวงตากลมโตเมอลอยสีหน้าไร้ความรู้สึกสะท้อนความหวาดกลัวทั้งที่ร่างกายปราศจากรอยแผลใดๆเด็กหญิงมอมองควันที่พวยพุ่งขึ้นในซอยพอเริ่มได้สติเธอก็เดินลงจากรถพยาบาลมองไปรอบ,รอบ น่าจะลังเลใจว่าควรเดินกลับเข้าไปที่บ้านในซอยหรืออยู่รอต่อดีเธอชะเง้อมองเดินวนไปมาราวกับกำลังตามหาคนที่สามารถช่วยเหลือเธอได้หัวใจของตำรวจหนุ่มชาววาบขึ้นมาคนที่เจ็บปวดที่สุดในเหตุการณ์เพลิงไหม้คือผู้เสียหายพวกเขาเหมือนถูกฟ้าผ่าลงกลางศีรษะขณะนอนหลับบ้านที่เคยอยู่จู่ๆหายวับไปกับตาอาจสูญเสียแม้กระทั่งครอบครัว ผู้เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้มักได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงทรมานถึงขั้นนอนไม่หลับความทรงจำเกี่ยวกับไฟไหม้จะตามหลอกหลอนพวกเขาแม้กระทั่งในความฝันอีกนานหลายปีภาพของเด็กน้อยที่ะเ้อมองหาครอบครัวท่ามกลางฝูงชนทําให้ในายตํารวจรู้สึกโกรธแค้นผู้ร้ายวางเพลิงหนักขึ้นอีกพอเห็นเธอก้าวเท้าเดินออกห่างจากรถพยาบาลไปเรื่อ,อย เขาก็ปรีตรงไปหาเธอทันทีหนูจะไปไหนรออยู่ที่นี่ปลอดภัยกว่าน,นะอีกเดี๋ยวอาจต้องไปโรงพยาบาลด้วยเด็กหญิงจ้องมองตำรวจสืบสวนอยู่ด้วยแววตาไร้เดียงสาดวงตาเป็นประกายคู่นั้นคล้ายกำลังหวาดกลัวเตือนภัยว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเขาจึงพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขึ้นเพื่อให้เธอตื่นกลัวน้อยลงอย่าห่วงเลยเดี๋ยวพวกลุงดับเพลิงเสร็จ หนูก็ได้เจอครอบครัวแล้วดวงตาของเด็กน้อยเบิกค้างขึ้นทันทีที่ตำรวจสืบสวนอยู่พูดจบเธอบ่นพึมพำเหมือนเพิ่งนึกบางอย่างออกตอนแรกมีเพียงริมฝีปากที่ขยับขมุบขมิบก่อนที่เธอจะจ้องเขม็งแล้วเปล่งเสียงออกมาพ่อหืมหนูอยากไปหาพ่อนายตำรวจหนุ่มหันควับไปทางรถพยาบาลประตูหลังเปิดอยู่ แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บอยู่ภายในรถถ้าพ่อของเธอถูกช่วยชีวิตออกมาก่อนก็อาจส่งไปที่โรงพยาบาลด้วยรถคันอื่นแต่ถ้าไม่สามารถช่วยชีวิตออกมาได้ศพก็อาจยังติดอยู่ในบ้านซึ่งเกิดเพลิงไหม้เขายังไม่อยากคิดถึงประเด็ดนนี้เพราะไม่รู้จะอธิบายอย่างไรจึงมองหาคนที่สามารถดูแลเธอได้แทนเด็กหญิงเขย่าแขนนายตำรวจราวกับอยากขอความช่วยเหลือทันทีที่เขาก้มหน้าลงศพตาคู่นั้น ก็รู้สึกเจ็บแปรบขึ้นในอกดวงตาของเด็กตรงหน้าคงพอรู้แล้วว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นหยาดน้ำบนขอบตาเอ่อล้นเหมือนจะไหลออกมาในสถานการณ์แบบนี้เขาควรตามหาครอบครัวของเด็กหญิงให้เจอเร็วที่สุดเพราะยิ่งพลากจากครอบครัวนานเท่าไหร่เธอก็ยิ่งตกอยู่ในความหวาดกลัวและความรู้สึกไม่ปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นตำรวจสืบสวนอยู่กวาดสายตามองหาคู่หู สังอุกกำลังสอบถามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งจัดเก็บอุปกรณ์อยู่หลังดับไฟเสร็จสังอุกกำลังสอบถามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งจัดเก็บอุปกรณ์อยู่หลังดับไฟเสร็จแล้วเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานรวมถึงการควบคุมเพลิงเพื่อเป็นข้อมูลในการสืบสวนไม่ให้คลาดเคลื่อนระหว่างที่ตำรวจสืบสวนอยู่รอให้สังอุกจบงานนั้นลงเขาก็หันหน้ากลับมามองเหล็กหญิงเงียบ ซังอุกเอ่ยลาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้ววิ่งมาหาเพื่อนร่วมงานของตัวเองเข้าไปตอนนี้เลยดีไหมครับหลังจากไฟดับสนิทพวกเขาต้องเข้าไปสืบสวนครั้งที่หนึ่งด้วยตัวเองซังอุกพูดประโยคนั้นพรางมองอีกฝ่ายที่กำลังจ้องมองเด็กน้อยข้างกายใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยคำถามนายตำรวจบุยหน้าไปในซอยสังอุกรับทราบในทันทีว่าเด็กหญิงเป็นผู้เสียหายในเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้ จึงเปลี่ยนมารูปศรีรษะเธอแล้วบอกว่าตกใจมากไหมบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยแล้วแม่หนูอยู่ที่ไหนล่ะตายไปแล้วค่ะน้ำตาที่เธอกลั้นไว้ทะลักไหลาอาบแก้มสังอุกที่ยังตกใจกับคำตอบนั้นไม่รู้ว่าควรพูดอะไรต่อดีจึงเบือนหน้าไปทางตำรวจสืบสวนอยู่แทนแม่ยังอยู่ในบ้านหรือเปล่าเด็กน้อยสั่นศีษะอย่างรุนแรง เม้มปากแน่นเหมือนไม่อยากเล่าเรื่องของแม่ทำให้ใบหน้าของเธอบูดบึง้งสวมกอดตุ๊กตาหมีในอ้อมอกแน่นขึ้นอีกเธอเลี่ยงสายตาผู้ถามซุกใบหน้าเปื้อนน้ำตาลงบนตุ๊กตาหมีตำรวจสืบสวนอยู่ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรเช่นกันจึงบอกสังอุกเบาๆว่าพ่อเล็กน่าจะออกมาแล้วพาไปหาพ่อเถอะถ้าไปกับรถพยาบาลตอนนี้น่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลเขตตะวันตก ลองโทรเช็คดูใหมครับพ่อหนูอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงโซค่ะทั้งสองพูดขึ้นพร้อมกันทันทีที่ได้ยินประโยคนั้นโรงพยาบาลกรุงโซตตำรวจสืบสวนอยู่จ้องเธอตาเขม็งก่อนเบนสายตาไปทางซังอุกแถวนี้มีโรงพยาบาลชื่อนี้ด้วยเหรอเออผมเองก็เพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกนี่แหละครับ โรงพยาบาลที่กําหนดให้ผู้เสียหายในเขตตะวันตกเข้ารักษาตัวได้ไม่มีชื่อโรงพยาบาลกุงโซที่เด็กน้อยบอกทั้งสองอึกอักเด็กหญิงใช้หลังมือปาดน้ําตาออกจากแก้มตัวเองยื่นนาบัตรในกระเป๋าเสื้อส่งให้สังอุกนี่เบอร์โทรของพ่อคะ่ะช่วยโทรหาพ่อให้หนูหน่อยสังอุกรับนาบัตรนั้นไว้จ้องมองเด็กน้อยด้วยสีหน้ากระอักกระอ่วนเขาเหลือบมองคู่หูเล็กน้อยรออะไรล่ะ โทรไปสิสังอุกได้ยินดังนั้นจึงหยิบโทรศัพท์มือถือออกมากดโทรหาหมายเลขดังกล่าวฮัลโหลนั่นใช่คุณยูนเจซองหรือเปล่าครับเสียงที่ดังขึ้นผ่านปลายสายค่อนข้างออี้เหมือนคนเพิ่งตื่นนอนคงยังไม่รู้ว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นไม่มีใครอารมณ์ดีที่ถูกโทรปลุกในเวลาเช้ามืดแบบนี้พ่อของเด็กถามว่าเกิดอะไรขึ้นหุนหวน ลูกสาวของคุณกำลังตามหาคุณอยู่ครับรเผอิญที่แขวงอึงอําเกิดไฟไหม้ขึ้นใช่ใช่ครับแถวอาคารจองซองถนนทันมาจีครับไม่ต้องห่วงตอนนี้เด็กปลอดภัยดีครับครับพ่อของเด็กดูตกใจมากเมื่อรู้ว่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นบอกว่าจะมารับลูกในทันทีแล้ววางสายไปตอนที่สังอุกเก็บโทรศัพท์มือถือลงในกระเป๋าเด็กหญิงก็พุ่งเข้ามาจับกางเกงของเขาไว้ ชายหนุ่มก้มหน้าลงมองเธอดวงตาของเด็กน้อยเปลี่ยมไปด้วยความหวังและตื่นเต้นเธอเงยหน้าขึ้นถามเขาว่าพ่อบอกว่าจะมาหาหนูหรือเปล่าคะใช่พ่อหนูบอกให้รออยู่ที่นี่เดี๋ยวจะมารับเพียงแค่ได้ยินประโยคนั้นสีหน้าของเด็กหญิงก็พันโล่งอกความหวาดกลัวและความกังวลใจที่เคยปรากฏอยู่บนใบหน้าหายวับไปในพริบตาตอนนี้บริเวณโดยรอบไม่มีรถพยาบาลเหลืออยู่แล้ว ตำรวจสืบสวนยููฝากเธอไว้กับตำรวจในชุดเครื่องแบบนายอื่นแล้วเดินเข้าไปยังจุดเกิดเพลิงไหม้พร้อมกับสังอุกติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ